วัสดีครับทุกคนครับผมวันนี้นะฮะหมี่ซั่วมีอะไรกินฮะหมี่ซั่วมีอะไรกินหมี่สวยหมี่สวยเหรอหมี่สวยไงไปกินนี่ไปอ่านว่าอะไรหมี่ซั่ววันนี้จะกินทุกเมนูเลยว่าเมนูไหนอร่อยสุดโดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง3ท่านนะเรียนจบมาจากอาหารจีนวิทยานิคมเริ่มเมนูแรกกันหน่อยไม่เสียเวลาวันนี้ต้องขออนุญาตกล้องนิ่งนิดนึงนะฮะเดี๋ยวกูไปซื้อก่อนกูต้องเดินกี่รอบวะเนี่ยไอเดียอยู่บนรถนะมันมาเป็นแบบไว้นี่เลยนะของคนอื่นของคนอื่นครับขย่าเอาช้อนก่อนเราซื้อบ้านอยู่ตรงข้ามมีสวยแล้วเรียบร้อยฮะเชี่ยละลายได้แน่เลยสัตว์กูกินไปเลยแม่เนี้ยเอาดิเมนูแรกครับทุกคนครับผมอันนี้เป็นไอติมเคยกินไหมเดียวกูกินคนเดียวแล้วค่ะอันเนี้ยเพราะว่ามันจะละลายแล้วไอ้นี่มันยุโรปไอติมอันนี้ก็อร่อยดีนะคือมันแบบมันรสชาติหวานดีอ่ะมันหวานเนื้อไอติมอร่อยดีครับเนื้อนุ่ม88คุ้มค่าอร่อยกินอร่อยดี15บาทเยอะดีฮะมาฮะเมนูที่2ครับตัวนี้เป็นโอ้โหแม่งมันจ้าซะเหลือเกินจริงๆอ่ะมันจะมีสตรอเบอรี่อยู่ด้านบนนี้นะแต่ว่าไอติมแม่งดูดลงไปแล้วอ่ะนะครับผมไปครับ1 2 3ไอติมใส่แยมสตรอเบอรี่จังเสือเท่าไหร่พูดพร้อมกันเลย1 2 3 8เฮ้ยขนาดได้เว้ยอุ้ยมะนาวอันนี้มันข้างล่างมีเม็ดข้างล่างมีเม็ดอยู่ด้วยทุกคนเม็ดตังกวยจับอ่ะเขาบอกว่าให้เขย่าก่อนอยู่ด้วยแล้วด้านบนก็น่าจะเป็นอะไรนะเลมอนเหรอกลิ่นเหมือนอยู่ในห้องน้ำร้านคาราโอเกะน้ำเลมอนแบบจางๆใสๆ1 2 3 8โหได้7ว่ะกู8คนเดียว2คนไม่7โอเคนี่6 6เหรอถ้างั้นได้7ว้าวมาแล้วนี่แหละไข่มุกบราวน์ชูการ์ซันเดย์ครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านข้างแบบนี้ฮะนี่เขาก็แบบใส่เป็นราวชูการ์ลามมาจนถึงไข่ด้านล่างเลยนะโอ้โหเฮ้ยตักแบบให้โดนไข่มุกไปด้วยอ่ะไปฮะ1 2 3ตัวไข่มุกคือหนึบหนักดีมากไม่ใช่ไข่มุกที่แบบกัดลงไปแล้วเหมือนกับเยลลี่อร่อยอร่อยอร่อยตัวนี้อร่อย1 2 3 8แสดงว่าอยู่ประมาณ9อันนี้คือ Peach Four Season Spring ครับคือด้านล่างมันจะมีเนื้อ Peach อยู่ด้วยมั้งใช่ไหมเป็นเนื้อ Peach แบบนี้นะด้านล่างมันจะมีแบบวุ้นกบอ่ะใช่ป่ะเหมือนวุ้นกบอ่ะที่มันแบบกลิ่นแรงๆอ่ะแต่มันจะเป็นกลิ่น Peach ใช่ไหมตัวเนี้ย1 2 3 7 8 7 8 10โอ้งั้นอยู่ที่ประมาณ8อันนี้ก็เป็นชานมไข่มุกบาชูก้าหวานแบบออริจินอลปกติเลยนะฮะหอมหอมมากคือเป็นชาไข่มุกที่หอมตัวชามันหอมมากมีกลิ่นแบบอโรมาวิ่งขึ้นแบบภายในโพรงจมูกแบบวิ่งวิ่งเสร็จ9หมดแล้วเหรอเดี๋ยวกูมาใหม่นะ นี่ครับไปอึ๊บโอ้โหโอ้ KFC ป่ะเนี่ย KFC มึงอันนี้เป็นมะม่วงน้ำมะม่วงน้ำหวานอย่างจือว่ะมันจะเป็นน้ำมะม่วงนะข้างบนนี้นะครับแล้วก็มีไอติมใส่เข้ามาให้ด้วยด้านล่างนะเหมือนไอติมมะม่วงโซเวนเซนเราหอมขนาดกันเลยฮะใช่เป็นไงเต็มปากเต็มคำปะหอมนะมะม่วงเขาหอมดีนะอร่อยดี9โอ้โหถือว่า10อ่ะตัวเนี้ยอร่อยมากตัวนี้ถือว่าใช้ได้ฮะอันนี้เป็นไอติมมะม่วงซันเดย์นะเหมือนหลอกเด็กอ่ะซัดกันเลยดีกว่าโอ้มันมีเนื้อมะม่วงด้วยกินครับอย่างก็วัวดูอร่อยเลยข้าวเหนียวมะม่วงชัดๆเลยคือเหมือนกินข้าวเหนียวมูนมะม่วงอ่ะเนาะ
มะม่วงร้านนี้มันดีนะเหมือนแบบสดๆเลยนะเออเหมือนสดๆอ่ะมันเหมือนกับเจ้าโอ้โหแสดงมะม่วงนี่มะม่วงของเขาดีจริงๆนะช็อกโกแลตซันเดย์นะของทางหมี่ซั่วนะทุกคนว้ากลิ่นช็อกโกแลตอะเดี๋ยวพี่คนเดียวเขากินแค่กาแฟดำช็อกโกแลตเหมือนขนมกรอบๆกลมๆอ่ะช็อกโกแลตแบบบิก้าแบบช็อกโกแลตปลอมนิดนึงอ่ะเจ็ดโอ้โหเป๊ะชาดำนะแต่ว่าเห็นด้านล่างนี้มันเป็นแบบมันเหมือนจะเริ่มละลายขึ้นหมดแล้วมันแล้วก็ปกด้วยไอศกรีมอยู่ด้านบนผมชอบนะอันเนี้ยชาแบบว่ามันแบบมีความหอมมีความขมชาเบาๆนะตัวนี้เป็นชาดำมะนาวทุกคนก็ด้านล่างก็จะมีเม็ดเมิร์ดอะไรอยู่ด้วยนะโอ้นี่ไปดำมาเองเนี่ยชาเนี่ยหึงใจกว่าไอชาน้ำมะนาวไหมตอนแรกวะร้านนี้ชาพวกเมนูชานี่อร่อยอร่อยเก้าโอ้โหได้ไปครับประมาณ 9.5 ถึง 10นะฮะไอศกรีม4 Season Spring นะครับจริงๆมันก็คือน้ำ4 Season Spring แหละหรือเปล่าเฮ้แต่ว่าเราโลกร้อนนี่ฮะแต่ว่าเราโลกร้อนอย่าให้แกหลอนทุกอันเลยมันออกแนวแบบหวานแบบสายลุ้งนะตัวเนี้ยชาเขียวฟูจิเนี่ยหอมเหมือนชาข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรอย่างนั้นแบบหวานอ่อนๆจากไอติมป่ะเออ9 9เหรอ10โอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าใครที่ชอบแนวแบบไอโออิชิฝาส้มอ่ะเออก็จะแนวนี้นะฮะแล้วก็มีไอติมเป็นท็อปด้านบนด้วยก็จะแบบเย็นขึ้นแล้วก็หวานละมุนขึ้นชานมผสมซูพีมด้วยอะไรวะนี่ไอเดียชอบซูพีมนี่ชาตัวนี้เนี่ยจะเป็นชานมที่ใส่ทั้งบุ้นมะพร้าวแล้วก็มีตัวเป็นไข่มุกด้วยแล้วก็ไซรัปจะเปลี่ยนเป็นไซรัปเมลอนเลยอ่ะเมลอนอีเมลอนเลยเฮ้ยอ่ะกินจะหยดไปแล้วนะไอ้ยาร้องคืออะไรนี่แต่ตะโกนตลอดไส้แม่งเยอะดีกว่าเครื่องมันเยอะอร่อยจังละเมลอนไม่เห็นมีเมลอนเลยตัวนี้แพงสุดในร้านเลยนะ50บาทมันมีอะไรให้กัดกึบๆอ่ะเอออีกกึบๆอ่ะอร่อยจังละแดงๆอ๋อมีแดงๆด้วยเหรออ๋อไม่ใช่ยี่นี่หลอดไอ้แดงๆข้างในมันคือหลอดไอ้กูก็หามีแดงๆด้วยเหรอแปดได้แปดคือกำลังกินนะนะพีชเหลืองนะเป็นพีชเหลือง4ซีซั่นนั่นก็คือด้านล่างเป็นแบบเหมือนน่าจะเป็นพีชป่ะเนื้อพีชอ๋อเพิ่มเลยฮะเดี๋ยวนะชึบปึ๊บปึ๊บสนุกดีเหมือนกันเออมองมันเพลินอยู่นะอันนี้จะออกแนวแบบจืดๆหน่อยวุ้นอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยวุ้นมั่วหมดเลยจริง9พีชเหลืองชาดำทุกคนด้านล่างเป็นพีชสีเหลืองนะครับแล้วด้านบนก็เป็นชาดำอีพีชนี่หวานนะอันนี้เหมือนกินเหมือนเอาทุกอย่างลงมาแช่แล้วกินแล้วได้เลยกินแล้วได้เลยชอบไหมครับตอนนี้คือชอบบุญกบชอบบุญกบ1 2 3 8อุ้ย8 9 10แล้วอยู่ที่9อยู่ทั้งนั้นน่ะโอเคสุดท้ายแล้วเป็นสมูทตี้ร้านนี้มีสมูทตี้นี่สมูทตี้เป็นแบบนี้เอ้ยเป็นแบบน้ำแข็งปั่นไปเลยนะครับแล้วก็มีท็อปไอติมนี้อยู่ด้านบนนี่จิ้มแม่งเลยอุ้ยจิ้มไปดีมากสิงลังคุงงงกุงกว่าดงกุงกิงเบอร์ริงกังอร่อยผมชอบน้ำแข็งปั่นๆนี่แหละเหมือนไอเนี่ยที่เขาขายชาไข่มุกแก้วละ10บาทอะอะไรวะที่มันมีรสสตรอเบอรี่อะแล้วก็ใส่ไข่มุกแล้วก็เทตักๆอะไอ้น้ำไอสตรอเบอรี่ทั้งถังอะแต่อันนี้แต่อันนั้นแต่นี้ก็เหมือนกันอะคล้ายๆกันคล้ายๆกันเป็นน้ำแข็งปั่นอร่อยไหมตัวนี้ชื่นสดชื่นนะเหมือนกินโยเกิร์ตพร้อมนะครับคะแนนพร้อมกันนะฮะ1 2 3 10โอ้โหกูชอบอยู่คนเดียวมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอ้อันนี้ก็มันเป็นสมูทตี้ในร้านของไอ้มิกซ์สิวเนี่ยโอ้ตรงนี้แสงดีกว่านะมันมีเป็นสตรอเบอรี่กับแมงโงนะชอบจริงๆเลยอะไรปันๆอย่างนี้แหละไปอืม
ันนี้อย่างดีอ่ะมะม่วงปั่นอ่ะโอ้ยหอมมะม่วงแล้วก็เย็นเป็นเกล็ดน้ำแข็งหอมหอมเย็นชื่นใจจัดๆเลยตอนเนี้ยเย็นสมองว่าถ้าคุณมากินไอ้หมี่ซั่วไอ้มิกเสือเฮ้ยเหี้ยอะไรเนี่ยคุณต้องลองเมนูนี้ถ้ามีสมูทตี้นะถ้ากินได้ลองกินสมูทตี้แล้วอร่อยทั้ง2อันเลยไม่รู้ดิแล้วแต่ความหวานแล้วแต่คนชอบแล้วกันนะแต่ว่าสมูทตี้อร่อยอ่ะอร่อยเลยอร่อยเลยอ่ะตอนนี้ให้คะแนนนะครับ1 2 3 9 10เน่ลาไปด้วยตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นมืออาชีพที่อ่านชื่อได้แค่มะม่วงสมูทตี้มี่สวยนะครับตัวนี้ก็ได้10ไปนะครับสมูทตี้มี่สวยอ้าววันนี้ต้องลาไปก่อนนะโอ้โหหวานเบียนคอขอบคุณเดียโอเวอร์แอคนะฝากติดตามช่องเดียโอเวอร์แอคด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเหมือนในคลิปหน้าเราจะได้ไปต่อไปเที่ยวแบบบ้านผีไม่ใช่บ้านผีสิงเป็นโรงแรมผีอีกแล้วนะทุกคนนะนะครับฝากติดตามด้วยนะไป3คน2คนแม่งหลับชิบหายเลย